่วง Daily Expertกลับมาสู่ช่วง3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งวันนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับยามาไขข้อข้องใจให้สำหรับคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเรื่องของยานั้นเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมบางคนอาจจะรู้จักยาบางตัวแค่ผิวเผินก็เลยทำให้รักษาไม่ถูกจุดนะคะจากผลดีก็กลับกลายเป็นผลเสียซะอย่างนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกแล้วก็รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแต่วันนี้จะเป็นตัวยาตัวไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expert ยาขับปัสสาวะครับผมก็บ่อยนะครับเพราะว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงครับแล้วคุณหมอเคยจ่ายยาตัวนี้ให้กินแล้วมันหมดก็เลยต้องมาหาซื้อที่ร้านขายยาครับถ้ากินยาตัวนี้บ่อยๆจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างครับครับแล้วทำไมเวลาทานยาตัวนี้ครับผมรู้สึกว่าจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยครับไม่ทราบว่าจะเป็นผลข้างเคียงจากยาตัวนี้ด้วยไหมครับจากที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะคุณพี่ผู้ชายท่านนี้เขาบอกว่าเขามาซื้อยาขับปัสสาวะหรือว่ายาลดความดันหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะอย่างเป็นทางการก็คือไฮโดรคลอโรไทอไซด์นั่นเองนะคะซึ่งก็เขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าทานยาตัวนี้ไปบ่อยๆแล้วจะมีผลข้างเคียงกับชีวิตเขาหรือไม่แล้วทำไมเวลาทานยาตัวนี้แล้วถึงมีอาการท้องเสียร่วมด้วยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาให้คำตอบได้ดีที่สุดนะคะต้องเป็นท่านนี้ค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับเภสัชกรหญิงสุภัตราพัฒนจารีตเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเริ่มต้นเรามาทำความรู้จักกับยาไฮโดรคลอโรไทอไซด์หรือยาลดความดันหรือชื่อหนึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นยาขับปัสสาวะเรามาทำความรู้จักกันหน่อยดีกว่าว่าแท้จริงแล้วคุณสมบัติของยาตัวนี้คืออะไรคะก็สำหรับยาไฮโดรคลอโรไทอไซด์นะคะหรือเรียกสั้นๆว่า HCTZ ค่ะก็คือยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาลดความดันโลหิตค่ะที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะก็เลยใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงนะคะหรือใช้ในการรักษาภาวะบวมน้ำหรือเกลือแร่ที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจล้มเหลวค่ะหรืออาจจะเกิดจากภาวะคันเป็นพิษก็ได้ค่ะโอ้ได้หมดเลยนะคะแล้วเรื่องของตัวยา HCTZ ตัวย่อเนี่ยนะคะเขามีกลไกในการออกฤทธิ์ยังไงคะอาจารย์ก็กลไกการออกฤทธิ์นะคะก็คือยาตัวนี้เนี่ยจะไปออกฤทธิ์ตรงบริเวณท่อหน่วยไตค่ะโดยจะไปลดการดูดกลับของเกลือโซเดียมค่ะทำให้มีการขับน้ำออกจากร่างกายมากขึ้นก็เลยนำมาใช้ในการลดความดันโลหิตได้ค่ะและส่วนถึงเรื่องข้อบ่งใช้ล่ะคะของ HCTZ เนี่ยล่ะคะเขามีขนาดรับประทานในการเรียกว่าเหมาะสมหรือที่ถูกต้องเราต้องรับประทานยังไงคะก็สำหรับข้อบ่งใช้นะคะคือรักษาโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะบวมน้ำที่มีภาวะบวมน้ำหรือเกลือแร่ที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจล้มเหลวค่ะโดยขนาดยานะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ก็คือจะพิจารณาให้กับผู้ป่วยเป็นรายๆไปแต่ว่าโดยขนาดยาทั่วไปเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ 12.5 ถึง 25 มิลลิกรัมต่อวันทั้งนี้คือสามารถเพิ่มขนาดยาได้ถึง 50 มิลลิกรัมต่อวันก็ได้แต่ว่าก็คือไม่ควรเพิ่มขนาดยาเองต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งทุกครั้งเลยนะคะส่วนใหญ่รับประทานนี่ก่อนหรือหลังอาหารก็คือแนะนำให้ที่จริงจะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้แล้วก็จะแนะนำให้ทานยาในช่วงเช้าค่ะเพราะว่ายาเนี่ยมีอาการข้างเคียงทำให้ปัสสาวะบ่อยดังนั้นก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงปัสสาวะบ่อยในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนที่อาจจะไปรบกวนการนอนหลับของเราได้ค่ะนะคะแล้วพอจะรับประทานเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอวันนั้นกิจกรรมเยอะมากดันลืมทานยา HCTZ เราควรทำยังไงคะก็ถ้าหากลืมทานยานะคะก็คือให้รับประทานทันทีเลยที่นึกขึ้นได้แต่ว่าถ้านึกขึ้นได้ในเวลาที่ใกล้เคียงที่จะต้องทานยามื้อถัดไปเนี่ยก็คือให้ข้ามไปทานมื้อถัดไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น2เท่าอะค่ะไม่ต้องแบบไปเบิ้ลดับเบิ้ลโดสไม่ต้องเลยนะคะแล้วพอมีข้อบ่งใช้นะคะปริมาณในการแนะนำแล้วข้อควรระวังล่ะคะข้อควรระวังหรือข้อห้ามในการรับประทานยา HCTZ ตัวนี้เขามีอะไรบ้างคะก็ข้อควรระวังนะคะก็คือจะให้ระวังในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ค่ะเพราะว่าอาการข้างเคียงของยาเนี่ยมันสามารถเพิ่มระดับกรดยูริกในร่างกายได้แล้วก็ระวังในผู้ป่วยที่มาเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันแล้วก็ระวังในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่องอะค่ะส่วนข้อห้ามนะคะก็คือเราจะห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยา HCTZ รวมถึงระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาซันฟาด้วยค่ะเนื่องจากว่ายา HCTZ เนี่ยมีโครงสร้างยาที่คล้ายกับยากลุ่มซันฟา
ดังนั้นก็คืออาจจะมีการแพ้ยาข้ามกลุ่มกันได้ค่ะสำหรับผลข้างเคียงล่ะคะสำหรับยานี้ก็ยาเป็นยาขับปัสสาวะนะคะดังนั้นก็คืออาการข้างเคียงที่เจอได้บ่อยก็คือทำให้ปัสสาวะบ่อยแล้วก็อาจจะทำให้ระดับโซเดียมโพแทสเซียมในร่างกายต่ำลงได้แล้วก็อาจจะเพิ่มระดับกรดยูริกในเลือดได้ค่ะนะคะจาก VTR ที่เราได้ดูไปเมื่อน้องผู้ชายเมื่อสักครู่เขาก็บอกว่าไปซื้อยาขับปัสสาวะหรือยาลดความดันหรือว่า HCTZ เนี่ยแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าเขามีการรับประทานยาตัวนี้เนี่ยไปบ่อยๆเป็นนานๆจะเกิดผลข้างเคียงสำหรับร่างกายเขาไหมคะก็อาการข้างเคียงนะคะก็คือจะทำให้ปัสสาวะบ่อยอย่างที่บอกไปแล้วแต่ก็คือเลยแนะนำให้รับประทานยาในช่วงเช้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปัสสาวะบ่อยในช่วงเย็นหรือก่อนนอนที่อาจจะรบกวนการนอนหลับเราได้แล้วก็นอกจากนี้อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงมีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะได้ค่ะแล้วถ้าเกิดอย่างน้องคนนี้บอกว่าปกติแล้วทานไปเรื่อยๆแล้วทำไมถึงรู้สึกมีอาการท้องเสียร่วมด้วยไม่ทราบว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลจากยา HCTZ ด้วยหรือเปล่าคะอาการท้องเสียนะคะคือสามารถพบได้ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงของยาค่ะก็คือมีรายงานว่าสามารถทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันก็คือมีรายงานว่าท้องเสียได้เหมือนกันนะคะแล้ววิธีการเก็บรักษาอย่างถูกต้องนะคะเราควรจะเก็บรักษายังไงก็เก็บรักษาก็คือควรเก็บยาในอุณหภูมิห้องค่ะไม่โดนความร้อนไม่ชื้นนะคะแล้วก็เก็บในภาชนะปิดสนิทป้องกันแสงค่ะหรืออาจจะใส่ในซองสีชาที่โรงพยาบาลให้ไปก็ได้นะคะแสดงว่ายาลดความดันอันนี้เนี่ยความดันโลหิตเนี่ยนะคะใช่ค่ะคือเราคนที่เป็นจำเป็นจะต้องทานไปตลอดชีวิตไหมคะก็ควรจะทานยาต่อเนื่องตามแพทย์สั่งค่ะก็คือไม่ควรที่จะหยุดยาเองหรือปรับขนาดยาเองอันนี้ก็คือระยะเวลาในการทานยาก็คือขึ้นอยู่กับแพทย์ค่ะใช่จะพิจารณาให้กับผู้ป่วยเป็นรายๆไปพอต้องทานบ่อยๆเป็นประจำอย่างนี้มีผลต่อเขาเรียกว่านะไตหรืออะไรไหมคะของเราเนี่ยค่ะผลกับไตใช่ไหมคะก็คือที่จริงยาทุกตัวนะคะก็คือจะมีการขับออกทางร่างกายผ่านตับผ่านไตอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็คือไม่ต้องกังวลเพราะว่าแพทย์เนี่ยจะปรับขนาดยาให้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละรายอยู่แล้วอะค่ะเนี่ยแหละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมถือว่าได้รับความรู้บางทีเนี่ยยาต้องบอกว่าเดินไปซื้อเองง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปปรับขนาดยาด้วยตัวเองตามที่ทางอาจารย์ได้บอกเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียให้กับร่างกายดังนั้นถ้าเกิดจะซื้อหาง่ายใช่แต่ว่าจะต้องได้รับคำแนะนำจากทั้งทางแพทย์แล้วก็ทั้งทางเภสัชกรอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะคะว่าการจากที่เราเนี่ยไปรู้จักผิวเผินจากที่ผลดีกลับกลายเป็นผลเสียแล้วก็อาจจะเป็นโทษสำหรับร่างกายก็ได้เช่นกันนั่นเองนะคะแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทางอาจารย์นะคะที่มาให้คำแนะนำนะคะกับยา HCTZ นั่นเองนะคะหรือว่าไฮโดคอโรไทอาไซด์นะคะก็วันนี้คุณผู้ชมก็สามารถได้รับรู้ข้อมูลตัวนี้กันอย่างท่องแท้เลยทีเดียวค่ะแล้วก็รายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณนะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราพัฒนจารีตเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงจิตคิดบวกค่ะเรามีอีกหนึ่งบุคคลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคิวที่หลายคนรอคอยค่ะเพราะว่าเรามีการให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะจากจิตแพทย์โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเตรียมโทรศัพท์มาได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมกดที่เบอร์023547104-05ย้ำค่ะ023547104-05เป็นปัญหาสุขภาพด้านไหนรีบโทรเข้ามานะคะจับจองคิวแล้วก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็เราไปพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงหน้ากับจิตคิดบวกค่ะ